จากฟุตบอลต่างประเทศนะครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันบ้าง นะครับทัพโต๊ะเล็กทีมชาติไทยนะครับก็ได้ลงซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางถึงลิทัวเนียแล้วครับความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางถึงประเทศลิทัวเนียเพื่อเตรียมลงแข่งขันรายการฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับหลังจากเดินทางไปถึงก็ลงฝึกซ้อมทันทีนะครับเป็นการซ้อมแบบยืดเส้นยืดสายหลังต้องเดินทางนานถึง20ชั่วโมงนะครับนักเตะหลายคนก็มีปัญหาในเรื่องของกระเป๋าตกหล่นระหว่างการเดินทางทำให้มีหลายคนนะครับ ต้องยืมชุดและอุปกรณ์จากเพื่อนอย่างเช่นของนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ต้องไปยืมชุดแข่งและรองเท้าของวรุษหวังสมาแอลเพื่อมาซ้อมกับเพื่อนๆด้วยรวมไปถึงซูเปอร์สตาร์อย่างสุภวุฒิเถื่อนกลางก็ต้องไปยืมเสื้อผ้าของคาทาวุฒิหานคำพาผู้รักษาประตูมาใส่ลงซ้อมนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามก็เผยว่าการเดินทางค่อนข้างยาวนานวันแรกของการซ้อมจึงไม่หนักมากนะครับเป็นเพียงการยืดเส้นลืดสายเพราะว่าต้องการให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนจะเริ่มซ้อมตามแผนที่เตรียมมาในวันถัดไปนะครับส่วนโปรแกรมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแรก3นัดนะครับ PPTV ของ